รับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้งานเป็นจำนวนมากแต่จากการระบาดของเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยส่งผลให้อุปกรณ์เหล่านี้ขาดแคลนและมีไม่เพียงพอกับความต้องการจึงเกิดเป็นการพัฒนาระบบที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เร่งด่วนผ่านโครงการพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยละอองฝอยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อบุคลากรทางการแพทย์จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นจากที่ดร.ขจรนุชอุ่นใจนะคะได้คุยกับอาจารย์หมอหลายๆท่านที่เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันแล้วก็บอกว่ามีคำถามมีปัญหาขึ้นมาเนื่องจากอุปกรณ์ชุดป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากาก N95 หรือว่าชุด Cover All เนี่ยจะเกิดการขาดแคลนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดร.ขจรวุฒิเนี่ยมาเล่าให้เราฟังในมุมมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งสนับสนุนให้อาจารย์นักวิจัยทำวิจัยกันอยู่แล้วเราก็เลยมาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีปัญหาจริงของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เลยรวมบุคลากรวิจัยซึ่งมีทั้งวิศวกรมีทั้งนักจุลชีวะนะคะมีทั้งวิศวกรรมชีวภาพมาร่วมกันทำวิจัยแล้วก็แก้โจทย์นี้ค่ะนอกจากภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการฆ่าเชื้อนี้อีกหลายหน่วยงานนะคะเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะช่วยเราทดสอบประสิทธิภาพการกรองของหน้ากาก N95 หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะในส่วนของสถาบันวิจัยเรามีพันธมิตรคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะช่วยเราทดสอบส่องเส้นใยบนหน้ากาก N95 เพื่อดูว่าเส้นใยยังมีความสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านอกจากนี้ยังมีไบโอเทคนะคะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติช่วยทดสอบการฆ่าเชื้อโคโรนานะคะโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นติดเชื้อสำหรับหมูนะคะทำให้เราเห็นว่าระบบการฆ่าเชื้อด้วยไฮเจนเพอร์ออกไซด์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนอกจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเรามีหน่วยงานพันธมิตรอื่นเช่นบริษัทเอกชนให้เราเช่าเครื่องไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในราคาที่ถูกที่คิดเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์นะคะแล้วก็มีสิทธิ์เก่าต่างๆที่ช่วยบริจาคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะระบบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นห้องต้นแบบที่ทีมวิจัยได้ติดตั้งไว้ภายในตึกสรบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเขตพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของห้องฆ่าเชื้อโดยห้องดังกล่าวถูกออกแบบตามขนาดที่จะใช้งานจริงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่แรกหลักการแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือเป็นของเทคโนโลยีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเราใช้สิ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เวเปอร์หรือเครื่องพ่นไอระเหยแห้งของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับที่ใช้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เวเปอร์เนี่ยเพราะว่าไอระเหยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่เหมือนเครื่องพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทั่วไปความสามารถในการซึมไปในเส้นใยผ้าก็จะดีกว่าทำให้มีความเหมาะสมในการใช้ฆ่าเชื้อทั้งชุดPPE ที่เป็นแบบ Cover All ที่คุณหมอต้องใช้รวมถึงหน้ากาก N95 ที่มีความหนาของเส้นใยผ้าหลายชั้นครับในส่วนถัดไปเนี่ยคือส่วนของกระบวนการการทำให้มั่นใจว่าเชื้อตายทั้งหมดอันนี้เราใช้ความร่วมมือหลายที่มากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยครับนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างานมั่นใจเราได้ขอความร่วมมือไปทางดร.อนันต์ที่ไบโอเทคว่าเราขอเชื้อโคโรนาหมูจากที่ไบโอเทคเนี่ยเข้ามาทดสอบว่าตัวโคโรนาที่หน้าตาใกล้เคียงกับโควิด-19 เนี่ยก็ตายหมดไม่มีมุมอับในห้องแต่อย่างใดนะครับสำหรับระบบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมส่งมอบระบบฆ่าเชื้อและขั้นตอนการปฏิบัติการตามมาตรฐานรวมถึงให้การอบรมบุคลากรแก่โรงพยาบาลเพื่อให้สามารถดำเนินการได้จริงภายในเดือนพฤษภาคมนี้และในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น
มียาหรือวัคซีนในการรักษาห้องที่ติดตั้งระบบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นห้อง ICU พิเศษเพื่อใช้สำหรับการตรวจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้ขณะที่เครื่องพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นรถเข็นก็สามารถที่จะเข็นเพื่อฆ่าเชื้อทั่วไปภายในโรงพยาบาลได้เช่นกัน